สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากที่ไปเวทเก็บกระเทียมป่ามาเนาะหิมะมันทับถมอยู่ก็เก็บมาแล้วก็จะดองจ้ะเนาะจะดองจ้ะเอามันแยกดูแบ่งดูว่าดูทุกใบเนาะว่ามีใบอะไรปนมามั่งเนาะเออนี่ฉันถอนตรงข้างเข่าตรงข้างปลายหลุดมีเนาะนิดนึงดูว่าทนมา30ต้นยาวๆเนาะเอ้ยข้างในมันก็ต้นน้อยเนาะหิมะมันก็คุมก็ตรงเวกหิมะเก็บที่นี่ก็ว่าได้น้อยนะแต่ทำไมมาดูเราดูตอนล่างโอ้โหพี่น้องขี้ข้านเลยหลายผุดเนาะที่นี่ฉันก็เลยว่าเดี๋ยวฉันจะดองแล้วก็จะแช่แข็งไว้จ้ะฉันจะดองสองแบบเนาะฉันล่างละสองน้ำจ้ะฉันเลือกถูกใบเลยนะนี่ล่างถูกใบเลยแล้วก็เลือกดูว่ามันใช่ใบกระเทียมถูกใบหรือเปล่าเนาะมันมีใบยาทิมะปนมาอยู่สองใบจ้ะฉันก็ว่าใช่หมดนี่แหละเนาะใบไอ้ลิลี่แห่งคุบเขามันเป็นแบบใบจะแข็งกว่าเนาะเราต้นมันก็จะขึ้นด้วยกันเนาะมันไม่เป็นเหมือนกระเทียมมันจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เนาะนี่ไอ้ลิลลี่มันจะงอกมาต้นนึงแล้วก็ออกใบใช่ไหมจ้ะดูแล้วว่าเป็นกระเทียมมดแล้วก็แยกตุ้มออกเนาะเมื่อวานนี่ฉันคิดว่าฉันจะได้ตุ้มมันนิดเดียวก็เวกหิมะถอนเอาเนาะตอนไปเก็บหิมะมันตกแรงเนาะพอตอนฉันกลับหิมะก็มดจ้ะเด็ดออกตอนค่ำละลายหมดเลยหิมะที่คุ้มอยู่ที่ขาวๆเนาะฉันจะดองเนาะถ้าได้หลายฉันจะแข็งไว้ทักถุงจะไว้กินหนาหนาวเนาะแล้วก็จะหั่นมันใส่กองแช่แข็งไว้ทักนิดจะไว้ใส่ไข่เจียวให้ลูกเนาะจะฉันจะดองสองแบบจะวันนี้เนาะดองแบบใส่น้ำซาวข้าวกับใส่น้ำเกลือต้มจะน้ำเกลือต้มฉันก็ใส่เกลือใส่น้ำส้มแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งก็แล้วแต่ใครชอบรสชาติไหนก็ลองทำดูจ้ะเนาะฉันจะใช้แบบใส่เปรี้ยวหน่อยหนึ่งเค็มหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อวานก่อนฉันจะไปบ้านเพื่อนฉันดองกระเทียมญี่ปุ่นไว้เนาะฉันทำแบบนี้จ้ะใส่น้ำตาลนิดนึงเกลือนิดนึงแล้วก็น้ำส้มเนาะออกเปรี้ยวหน่อยๆใส่น้ำตาลสีอีกสีหนึ่งจ้ะน้ำตาลแดงเนาะมันจะแดงสวยอันนี้ฉันใส่น้ำตาลธรรมดาจ้ะเนาะแล้วก็จะใส่เกลือตอนขั้นมันเนาะตอนขั้นไอ้กระเทียมจ้ะเดี๋ยวมาดูวิธีขั้นกันจ้ะเราก็ล้างอ่างให้สะอาดจ้ะเราก็ใส่กระเทียมลงไปในอ่างเนาะแล้วก็ใส่เกลือจ้ะตอนแรกฉันชอบแต่ก่อนฉันชอบเอาว่างไว้ให้เคี่ยวเนาะเวลาจะดองครับฉันชอบว่างให้เคี่ยวเลยฉันจะดองจะมาเราใส่เกลือเยอะๆหน่อยจ้ะเนาะเพราะว่าอากาศก็นี่มันหนาวจ้ะอากาศหนาวก็มันก็จะไม่เป็นดีจ้ะมันชอบเน่าเนาะบางทีใส่เกลือหน่อยมันจะเน่าฉันเคยทำแต่ก่อนใส่เกลือหน่อยเน่าจ้ะเนาะฉันเนาะมันก็เสียได้เนาะเราก็เก็บมากันไกลเนาะแถวบ้านฉันยังไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีจ้ะในบ้านบอกอยู่ว่าทั้งสวนในบ้านมีอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าฝั่งไหนมันมีสองฝั่งเนาะเดี๋ยวจะไปดูสองรอบเลยเนาะตอนแรกเก็บดอกเมเปิลเนาะเอามาดองดอกเมเปิลแทนทับทิมต้นนี้ได้กระเทียมเนาะคนเขาอยู่ใกล้ป่าก็ดีเนาะอยากใส่อะไรเขาก็เดินใส่แกงอะไรเขาก็เดินไปเก็บเนาะแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยเก็บเหมือนเราดอกพี่น้องฝรั่งเขาเอามานิดเดียวแค่3-4ใบหนึ่งแค่มาใส่อาหารเนาะหรือไม่ก็เก
คิดว่าเพิ่มนิดหน่อยมาแช่แข็งก็แช่ไปนิดนึงเพราะว่าเวลาเขาใส่อาหารเขาก็หั่นน้อยๆแล้วเขาก็โรยเนาะก็ไม่เหมือนเราเราชอบเอามาพัดเอามาดองเนาะน้ำมันออกแล้วน้องน้ำเขียวเนาะเดี๋ยวเราปั้นเอาน้ำเขียวออกแต่ก่อนนี่ฉันปั้นน้ำเขียวเสร็จแล้วฉันก็ล้างน้ำเขียวเนาะนี่น้ำเขียวหนึ่งล้างก่อนเอาไปดองมันเสียจ้ะก็เลยเลิกทำเลยดองเดี๋ยวเราปั่นออกแล้วเราก็ดองเลยเนาะน้ำเขียวมันออกแล้วแล้วก็ปั่นแล้วน้ำเขียวออกจ้ะเนาะเราไม่ต้องล้างน้ำจ้ะบางคนเขาก็จะล้างน้ำอีกแล้วเขาก็เอาเกลือขยำอีกที่นึงเนาะเราไม่ต้องจ้ะเราทำแบบนี้เลยเนาะแล้วเราก็เอาไปใส่ในน้ำข้าวเราเนาะใส่ในน้ำเต้าข้าวกับน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้เลยจ้ะเราต้มเตรียมไว้เนาะน้ำส้มให้เย็นจ้ะน้ำส้มน้ำเกลือต้มให้เย็นก่อนเนาะเด็ด3ก้อน4ก้อนหน่อยๆแล้วแช่แข็งไว้สัก3ก้อนเรายังไม่รู้ว่าจะได้ไปเก็บอีกหรือเปล่าเนาะอยากไปขุดต้นมาปลูกอยู่พี่น้องแต่วันนู้นมันกัดเลนหนูมันชอบกัดเลนเราก็ไปปิ้นต้องปลูกในกระถางเนาะอย่าไปฝากคนทั้งเมืองไทยปลูกด้วยก่อนปลูกไว้ให้เขาปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนาะปลูกไว้ให้หนูคิดพอจะกัดไทยเลยไม่ได้หนูกัดเลนหมดกัดหนูรู้ป่ะไอเมาวัวจ้ะเมาวัวมันชอบกัดลิ้นมันอยู่ใต้ดินนู้นเมาวัวเนาะเมาวัวมันคืออะไรนู้นมันเองต้นน้อยๆมันก็ติดมาพี่น้องฉันก็เอานี่ติดมาหลายๆแล้วว่าผลเอาผลเอาเนาะมันหลายมันหนาเลยน่ะเนาะมันเป็นป่าแบบหนาเลยเนาะมันมีที่จะขึ้นแล้วเนาะมันเน้นแล้วเนาะป่าแล้วก็ใส่น้ำส้มเราไว้เนาะน้ำดองเราน้ำส้มเกลือน้ำตาลต้มให้เย็นแล้วก็เอามาดองจ้ะเนาะนี่สูตรที่ฉันดองกระเทียมเดี๋ยวจ้ะแต่ว่าอันนี้ใช้น้ำตาลขาวเนาะมันเลยไม่แดงเดี๋ยวนี่อันนี้น้ำข้าวเนาะเดี๋ยวเราก็เอาอะไรมาปิดแล้วเราก็เอาไปวางตรงเครื่องทำความร้อนหรือไม่ก็เตาผิงเนาะ2วันเรามาดูกันจ้ะไม่แน่อาจจะวันหนึ่งเป็นเพราะว่าฉันใส่เกลือเยอะอยู่เนาะอาจจะวันหนึ่งเป็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนาะนี่จ้ะกระเทียมปลาที่ดองไว้เนาะเป็นแล้วจ้ะแต่ว่าก็เป็นไม่ยังไม่เปรี้ยวดีจ้ะต้องรออีกสักวันเนาะอยู่นี่มันหนาวจ้ะมันก็เลยอยากเป็นฉันไปวางไว้บนเตาผิงจ้ะกลัวมันเสียเนาะนี่อันนี้ดองกับน้ำส้มเกลือน้ำตาลจ้ะเนาะนี่กลิ่นกระเทียมโอ้โหอันนี้ดองกับถ้วยนี่ดองกับน้ำเต้าข้าวจ้ะเนาะเห็นไหมพี่หนูมันไม่เสียนะถ้าเสียมันจะเป็นฟองเน่าเนาะจ้ะเนาะนี่อากาศมันหนาวจ้ะมันก็เลยไม่เป็นเร็วเนาะวันหนึ่งคืนกับอีก1วันเนาะ2คืนกับอีก1วันจ้ะเนาะเดี๋ยวคำนี่คงจะอร่อยกว่าเดิมฉันจะเอาไปแช่แข็งไว้จ้ะเนาะแช่แข็งไว้เจียวกับไข่จ้ะไว้ใส่ไข่เจียวเนาะเอาไว้จิ้มน้ำพริกจ้ะเดี๋ยวคำก็พอแหละไม่ให้มันเปรี้ยวเนาะเอาแค่อร่อยจ้ะถ้าเปรี้ยวเราไม่ค่อยชอบฉันเค็ดฟันจ้ะอันนี้กับดองกระหน่ำสมสีมันน้ำมันใสเนาะดองกระหน่ำข้าวมันก็น้ำข้าวจะขุ่นๆหน่อยแต่รสชาติพอๆกันจ้ะเนาะเพราะว่าอันนี้เราก็ทำตามที่เราชอบไงแต่เข้มหน่อยหวานหน่อยเนาะเปรี้ยวหน่อย
จ้ะจ้ะลองทำดูจ้ะง่ายๆนึงเราก็เก็บมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ดองไว้จ้ะเราแช่แข็งเนาะเราถนอมอาหารได้จ้ะจ้าคลิปนี้ฝากไว้สำนีกันจ้ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีจ้า